LLP เขาตลาดโลกเลยนะให้รู้ไว้กลุ่มรวยกลุ่มแพชชั่นแพชชั่นกลุ่มเป้าหมายบางเป้าหมายในอนาคตแพชชั่นผมคนละเรื่องเนี่ยของผมเป็นแรงผลักนะฮะแพชชั่นผมจะเป็นอย่างนั้นเช่นคนไหนที่เคยเจ็บแสนเจ็บจุดเจ็บนี่นะฮะถ้ารู้ว่าที่มาของจุดเจ็บปุ๊บนั่นมันจะเป็นตัวผลักดันให้ออกจากจุดนั้นไปเพื่อไปสู่ของใหม่ๆนะเห็นไหมเจ็บปวดความเจ็บความปวดนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคำด่าคำทอพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะครับมันถือว่าเป็นแพชชั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผลักดันสู่อนาคตที่ดีโอเคก็เข้าใจมันมีน้อยคนนะที่ว่าเนี่ยที่จะรู้เพราะว่าไม่มีใครมาแชร์พวกนี้มาก่อนนะครับมีแต่กระบวนการให้จดให้จำมาเรื่อยนะครับมาถึงตรงนี้ก็เชื่อมั่นนะครับว่าดูงอกรวมทั้งคณะทำงานด้วยนะในนามของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและหรือ YouTube บ้านเราดอททีวีนี่ฮะจะเป็นหลักเป็นแกนแล้วก็ตั้งตัวตั้งตนเอาไว้ตรงนี้ว่าเป็นหลักเป็นแกนเป็นสถานที่สนามของการแชร์แสดงความเห็นโดยการใช้ภาษาค่อนข้างจะดีงามหน่อยประมาณนั้นนะครับอย่าไปใช้ภาษาดูแคลนกันมันไม่ดีดูแคลนไม่ดีเพราะว่าการดูแคลนอย่าไปคิดว่าผู้อื่นเขาที่เรารู้เนี่ยอย่าไปสรุปว่าผู้อื่นเขาไม่รู้อย่างเงี้ยไหนเขารู้แต่เขาใช้ภาษาอะไรทีนี้เห็นไหมมันคนละภาษากันประมาณนั้นนะครับก็ขอให้เข้าใจสิ่งนี้ไว้ด้วยแบ่งรับแบ่งสู้ในตัวตนตัวเองนั่นนะครับไม่มีอะไรแล้วครับนะเอาละตอนนี้เข้ามาสู่ในบทของ YouTube นะYouTube นะ โอเคตึดผมจะไต่ดูคำถามนะครับตึดโอ้ยาวตัวนี้พระพุทธเจ้าแตกต่างจากพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างไรคะแล้วพระปัจเจกเวลาบรรลุธรรมจะมีแผ่นดินสะเทือนภูเขาไฟระเบิดเหมือนพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ในตำราก็อีกแหละพระอรหันต์มีอยู่4ระดับระดับที่1ก็คือระดับปัญญาวิมุตติระดับนี้มีไว้สำหรับสั่งสอนมนุษย์เปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาเห็นนะแล้วก็พัฒนาให้ฝ่ายสัมมานี้เข้าถึงพระนิพพานนั่นแหละครับเปลี่ยนจากมิจฉามิจฉานี่ก็คือใครก็ตามที่เกิดขึ้นมานี่ก็เป็นของกูตัวกูของกูอะไรของกูหมดลูกกูเมียกูสมบัติกูใครมาแตะต้องไม่ได้นั่นคือมิจฉาเต็ม 100% เห็นไหมฮะที่สุดแล้วกูก็หอบไปด้วยไม่ได้มันก็คือคำตอบสุดท้ายได้ถ้ารู้ตรงนั้นปุ๊บความมีมิจฉามันก็จะลดลงไปเองใช่ไหมฉะนั้นก็ย้อยมันยังเป็นฝ่ายสัมมาสัมมานี่ก็คือความคิดหลักเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปเป็นของธรรมดาโลกเห็นไหมก็แปลว่ายอมรับกฎของการเปลี่ยนแปลงหรือยอมรับกฎของกรรมหรือยอมรับกฎของธรรมชาติใช่ไหมครับฝ่ายสัมมาจะยอมรับกฎของธรรมชาติก็คือยอมรับการเปลี่ยนแปลงฝ่ายมิจฉานี่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงโอเคไหมฝ่ายมิจฉาทิฏฐิจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเช่นอันนี้ของกูต้องเป็นของกูตลอดไปอย่ามายื้อมาแย่งอย่ามาแตะต้องกูเป็นอาขาดกูลุยมือแน่ประมาณนั้นใช่ไหมครับนั่นคือมิจฉาเต็ม 100% โอเคนะเอาละพระอรหันต์ระดับที่1ก็คือปัญญาวิมุตตินะครับพระอรหันต์ระดับที่2ก็คือเจโตวิมุตตินอกจากจะมาสอนคนแล้วให้เปลี่ยนมิจฉาสัมมาแล้วแล้วก็พาผู้คนเข้าสู่ภาวะนิพพานแล้วก็ยังมีความสามารถพิเศษในพระพุทธศาสนามันจะมีถึง80พระองค์นะ80พระองค์เนี่ยที่มีความสามารถพิเศษซึ่งไม่ซ้ํากันเลยเงี้ยนั่นนะในกลุ่มนี้เค้าเรียกว่ากลุ่มเจโตวิมุตติกลุ่มที่มีฤทธิ์แล้วก็เป็นบุญญฤทธิ์ผลจากฤทธิ์ที่พระอรหันต์ที่ว่านั้นแสดงแล้วให้เกิดประโยชน์ท่านทั้งหลายทั้งปวงไม่มีโทษเลยมีแต่ประโยชน์โดยล้วนอย่างเงี้ยโอเคนะนี่คือกลุ่มที่เรียกว่าเจโตวิมุตต์นะเจโตวิมุตต์คือบรรลุธาตุไฟอย่าคิดมากโอเคไหมบรรลุธาตุลมก็คือฤทธิ์เหมือนกันบรรลุธาตุน้ำก็คือฤทธิ์บรรลุธาตุดินก็คือฤทธิ์บรรลุธาตุกับคำเข้าถึงเนี่ยมันคนละมิติคนละความหมายเข้าถึงพระธรรมมีทั้งหมด 100% เข้าถึง 25% ก็คือพระโสดาบันอย่างเงี้ย
โอเคไหมเข้าถึง 50% ก็คือพระสกิทาคามีอย่างเงี้ยเข้าถึง 75% อัพก็ถือว่าเป็นพระอนาคามีจริงๆพระอนาคามีไปถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์คำว่าพระธรรมเนี่ยครับเหลืออีกนิดเดียวจะพลิกไปเป็นพระอรหันต์ผมเรียกกันว่าผู้ไม่มาเกิดแล้วคือผู้เป็นชาติสุดท้ายนะพระอนาคามีโอเคไหมครับหายใจครั้งสุดท้ายพลิกขั้วปั๊บเข้าสู่พระนิพพานโอเคไหมครับทีนี้ทางด้านพระประเจกก็คือเหนือกว่าผมยังถามว่าเอ๊ะจะมีทำไปทำไมวะเนี่ยผมยังสงสัยนะแต่มีในบัญญัติก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับมีพระพุทธปัจเจกแปลว่ารองจากพระพุทธเจ้านั่นเองแต่ทำไมมาทำประโยชน์อ่ะทีเดียวเพราะพระอรหันต์ทั้งหมดจะต้องทำประโยชน์ให้กับสัตว์โลกพระประเจกทำไมไม่ทำประโยชน์เมื่อพระอรหันต์ไม่ทำประโยชน์แล้วมีไว้ทำหอยทำไมทีเดียวเห็นไหมที่นี่คือความคิดของลุงหอกนะมีไว้ทำหอยทำไมหรือว่ามีไว้ทำหาทำไมอ่ะมันชัดว่ะเห็นไหมครับพระอรหันต์ต้องมีประโยชน์ทำประโยชน์โอเคเมื่อมีในบัญญัติก็ตายตามนั้นบัญญัติเพราะเราก็เกิดไม่ทันโอเคไหมถามว่าใครบัญญัติเนี่ยมันก็ตกเป็นยังผู้บัญญัติอีกโอ้ยตายกูอ่ะนะเป็นไว้เป็นช่องว่างอะไรกันเพื่อเป็นทางออกโอเคไหมครับไว้เป็นช่องว่างเพื่อเป็นทางออกในการอธิบายส่วนสูงสุดคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นไงคือหมายเลขหนึ่งโอเคไหมครับเราเรียกว่าพระอรหันต์สี่ระดับตามลุงหอกที่ได้อธิบายท่านก็สลับไปตามบริบทของผู้ที่พอจะสรุปได้บ้างตามนัยยะที่ว่านี้หรือไม่ประการใดก็แล้วแต่โอเคไหมครับนั่นก็คือคำตอบนะคุณวริญญาเนี่ยโอเคครับต่อไปอีกท่านหนึ่งลุงครับผมนอนทำสมาธิและได้เผลอหลับไปแล้วรู้สึกตัวช่วงตีสองบ้างตีสามบ้างใจนิ่งอยู่เป็นอยู่แป๊บเดียวอาการเหมือนโดนไฟฟ้าชาร์จบ้างช็อตบ้างชาร์จบ้างช็อตบ้างแต่สักครู่เดียวก็หายไปผมควรทำไงครับตามดูตามรู้โอเคนะไฟฟ้าที่ว่านี่ก็คือไฟฟ้าร่างกายที่มันปรับตัวไฟฟ้าสถิตเนี่ยครับมันเหมือนช็อตไปปั๊บถูกต้องครับชาไปทั้งครึ่งแขนก็มีก็มีชาไปทั้งแขนทั้งขาก็มีชาไปทั้งครึ่งตัวก็มีนะครับเนี่ยมันชาไปมันปรับไปเรื่อยมันเองครับตรงนั้นนะคุณสุรวิทย์นะเรามาถูกที่แล้วครับในลักษณะอย่างนี้ค่อยๆไต่ตามระดับไปเรื่อยตามดูตามรู้รวมความว่านะครับพัฒนาไปเหมือนกับสะสมทรัพย์นั่นแหละครับโอเคนะต่อไปทีหนึ่ง ลุงหมอคุณลุงหนูอยากถามคุณลุงค่ะเมื่อคืนนี้หนูได้ฝันว่าเดินทางแต่หลงทางค่ะแต่ในฝันของหนูได้พูดกับตัวเองว่าหลงทางและจะไม่ยอมคืนไม่ยอมตื่นจะตามดูฝันค่ะหนูเลยอยากถามลุงว่าทำไมถึงฝันดีแบบนี้โอเคผมก็พยายามบอกว่าความฝันอย่าไปตีความเอาความรู้สึกเข้าไว้ใช้ว่าดีหรือไม่ดีถ้ารู้สึกว่ามันไม่ดีมันจะลบสิ่งที่ไม่ดีนั้นลบในทรงความจำของในสมองเราฝันเห็นสิ่งที่ไม่ดีมันจะลบสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในสมองออกไปทีละน้อยสองน้อยความไม่ดีเนี่ยมันจะออกไปโบราณเขาบอกว่าเดี๋ยวนะฝันดีจะได้รับร้ายฝันร้ายจะได้รับดีโบราณเขาพูดอย่างเงี้ยเจอฝันร้ายจะกลายเป็นดีโอเคนี่คือคำโบราณก็แปลว่าสิ่งที่มันร้ายมันจะลบออกทีละน้อยสองน้อยที่ส่วนนั้นมันจะดีโอเคไหมครับความหมายก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสรุปให้รู้สึกว่าดีกับไม่ดีก็พอนะอย่าไปตีความอื่นนะถ้าดีโอ้โหก็ไปตามดีแต่ถ้าหากว่าฝันดีมันไม่ร้ายอยู่แล้วล่ะเห็นไหมแต่ฝันร้ายโบราณบอกว่าจะกลายเป็นดีโอเคไหมครับจับขั้วนี้เอาไว้พิจารณาเรื่องของความฝันนะครับคุณหนูเจนโอเคนะครับเอาหมดแล้วไม่มีแล้วเนี่ยหมดเนาะเวลาเท่าไหร่ตอนนี้3:45คนสมควรแก่เวลาครับผมนะยังไม่ยังเหรอห่วยอ๋อ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 อ
ามใจแขวนๆตามใจแขวนๆแฟนเพจแฟนเพจตามใจคนที่กดติดตามคนอะไรเขาเรียกว่าอะไรอะไรกดไลค์กดแชร์นั่นแหละถ้าเห็นดีงั้นก็กดแชร์ไปมีอะไรครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทำอะไรใครเสียหายมั้งเพราะว่าเราพูดอยู่ในบ้านของเราใช่ไหมครับเราก็อยู่ในบ้านของเราเราไม่ได้ออกนอกบ้านออกนอกบ้านนะโดนตีหัวนะใครจะมาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี้ก็ยินดีทุกท่านนะครับหมดแล้วไม่ใช่เหรออ้าวคุณแก้ว จิตผู้บรรลุธรรมสูงสุดจะมีความไวมากเพราะมีความไวมากจึงมีพลังงานมากแบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับเร็วยิ่งกว่าแสงนะครับแสงนี่ไม่ทันเรื่องจิตพอจิตนี่มันสตาร์ตั้งแต่ต้นต่อถึงฟินิชเดี๋ยวนี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับสตาร์ตกับชีวิตโทษสตาร์ตกับฟินิชอยู่ในจุดที่เดียวกันมันฟังง่ายแต่มันเข้าใจยากนะสตาร์ทกับฟินิชโอ้ยมันจะอะไรไงคำว่าฟินิชเอานะจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่นะใครวิ่งไปถึงเชียงใหม่ได้แปลว่าสุดเส้นทางหรือว่าฟินิชแล้วนะจุดถึงจุดเส้นทางคือฟินิชแล้วไอ้คำว่าสตาร์ทกับฟินิชคือจุดเดียวกันโอ้โหพอสตาร์ทปุ๊บมันถึงเลยอ่ะนั่นคือจิตโอเคไหมเนี่ยสตาร์ทกับฟินิชอยู่ในจุดเดียวกันก็หมายความตรงนี้เองนะครับแต่ต้องบริสุทธิ์นะโยมนะมันแฟบเดี๋ยวภายในหนึ่งวินาทีเนี่ยครับหนึ่งวินาทีเนี่ยโอ้โหลองมาฟังที่ผมบรรยายในวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันที่18พฤษภาคมนะครับวันนี้วันนั้นผมจะพูดเรื่องนี้นะครับว่าคำว่าพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายจิตตะอุบัตินะครับอุบัตินะไม่ใช่ประสูตินะถ้าประสูติก็แปลว่าเจ้าชายสาร้องแอ่นะตอนนั้นคือประสูตินั่นนี่คือว่าอุบัติและไปรู้สรรพสิ่งในแวบวินาทีเดียวภาวะนั้นเรียกว่ามีหนึ่งเดียวเท่านั้นในโลกหน้าวันเรียกว่าปรินิพพานปรินิพพานปริแปลว่าหนึ่งเข้าพระนิพพานคนแรกได้เมื่อ 2,000 กว่าปีมาแล้วก็แค่นั้นเองครับส่วนคำว่าเสด็จดับขันธะปรินิพพานมันคนละความหมายโอเคไหมเสด็จดับขันธะแปลว่าหมดลมหายใจหมดเกลี้ยงแล้วก็ร่างกายก็ไปเผาซากก็จบข่าวนะอย่างนั้นจะเรียกว่าเสด็จดับขันธ์ท่าปรินิพพานคนละความหมายนะครับกับคำว่าปรินิพพานโอเคไหมครับมันเกิดขึ้นในวินาทีเดียวแป๊บชุบเลยนะวานะแล้วนะครับมันจะเป็นการเปลี่ยนขั้วความจำเดิมๆไหมนะผมตั้งใจเขียนเอาไว้ดูซ้ำแต่ถ้าผมเขียนหนังสือทันนะตรงนี้นะครับเพราะว่าจะให้เป็นบันทึกเอาไว้ว่าวันที่18พฤษภาคมนั้นเป็นวันวิสาขบูชาตรงพระฤาษีไม่ทราบว่า100ปีมี1ครั้งหรือเปล่าไม่รู้200 300ปีมี1ครั้งหรือเปล่าไม่รู้ใครตามไปทิน100ปีนะครับลองดูสิครับว่าใครตามให้ใครมีความสามารถตามปฏิทิน100ปีย้อนมาเนี่ยครับมีมั้ยฮะที่มันตรงกันวันที่18พฤษภาคมตรงกับวันวิสาขบูชามีมั้ยครับถ้ามันมีนะฮะถ้าไม่มี100ปีไม่เคยมีเลยถ้ามันเกิดขึ้นมา100ปีโอ้โหมันจะอะไรกันทั้งขนาดอลังการงานช่างจริงๆนะครับวันนั้นโอเคไหมครับเอาละผ่านไปมีอะไรบอกลุงครับเพราะอะไรเวลาผมอยู่ใกล้เครื่องเสียงดังๆจะรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อคลื่นมากระแทกใส่ใจผมแต่คนอื่นๆเขาไม่เป็นฟังให้ดีครับตรงนี้นะครับนึกถึงลุงงอมโอเคนะน้ำอากาศเขาช่วยนี่คือวิธีแก้เพราะว่าสร้างพลังงานมันเป็นต้านกับสิ่งเหล่านั้นซะเห็นไหมพลังงานพลังของเรานั้นก็ถูกกระแทกมาบึ้ม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 เหมือนกับปากซอยบ้านผมนั่นก็เหมือนกันประเภทอยู่ในปากซอยมาพวกเปิดเสียงดังๆเปิดกระจกมาเลยบึ้มบึ้มมันก็เข้ามาเลยเหมือนกับฟ้าร้องแรงๆมันก็สะเทือนถึงแม้กระทั่งประตูบ้านเราเนี่ยคือคลื่นเสียงนั้นนะโอเคไหมครับคลื่นเสียงก็คือพวกลำโพงดังๆมันจึ๊มๆแล้วจะสู้กับมันได้ไงเพิ่มพลังงานตลอดน้ำอากาศครับขุดแก้วนะโอเคนะครับหวังว่าผมจัดแน่แล้วต้องทำนะท่านแน่ไม่ทำนะผมเคืองมากนะแน่แล้วท่านไม่ทำผมจะเคืองมากนะด้วยคณะทำงานแล้วก็เคืองเหมือนกันเพราะของจริงของแท้เอามาใช้ได้ทันทีทำไมถึงไม่อยากจะทำกันประมาณนั้นนะครับโอเคนะมีแต่ถามแค่รู้ถามแค่รู้มันรู้มันเยอะมามากแล้วไอ้คำว่ารู้เนี่ยเอาที่มันได้จริงๆเสียเอามันได้ในตัวเนี่ยมามัน
ไม่คำว่ารู้มันรอบรู้จนกระทั่งไม่รู้มันรู้มากอ่ะโบราณบอกว่ารู้มากก็ยากนานนะคุณโยรู้น้อยพอลำคาญเสียแล้วพอดีอยู่ตรงไหนทีเนี้ยก็อย่างที่กำลังแชร์อยู่เวลาพอดีไหมครับก็น่าจะเป็นชั้นซะมากกว่านะหนูอยู่ที่ชุมพรค่ะอยู่กับพี่ชายอยากให้ลุงช่วยพี่ชายกำจัดอาการที่เป็นนะตอนนี้หลังมือบวมมีอาการปวดค่ะอยากให้ส่งพลังงานกำจัดอาการที่ปวดให้พี่ชายด้วยก็ให้เขามานั่งฟังเดียวกันนี่แล้วโถยมาฟังเลยฟังภาษาลุงงอกกับเข้าใจไหมอย่างเงี้ยฟังทันไหมค่อยๆฟังไว้ด้วยก็สะบัดมือไปด้วยสิทีนี้นี่จะเอาของฝากไปยังไงทีเนี้ยถ้าเขาไม่ฟังเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเรียวทำให้มันได้ประโยชน์เดี๋ยวนี้โอ้ยก็แค่มานั่งฟังเท่านั้นเองมันจะไปยากฟังภาษาลุงงอกเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ค่อยขยับเนื้อขยับตัวหายใจกั้นใจงับอากาศช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยได้ถามให้ทำไงมันอยู่ไกลชุมพรกับกรุงเทพครับก็โดยวิธีเนี่ยต้องขอบคุณสื่อสารแขนงนี้จริงๆนะเอาโอเคเราใช้ของเขาฟรีแล้วเนี่ยแต่เราซื้ออุปกรณ์มาเยอะเหมือนกันนะก็ต้องขอบคุณกับบุคคลที่สนับสนุนอุปกรณ์ทางตรงทางอ้อมขอบคุณมากมากจริงๆนะถ้าเป็นขายไร่ขายนามาซื้อพวกนี้ผมว่ามันหมดไปตั้งไม่น้อยกว่า20 ไร่แล้วจริงๆนะมีอยู่45 ไร่ถ้าไปขายนาพ่อมาให้ผมว่าหมดไป20 กว่า 20 กว่าไร่นะที่จะมาซื้ออุปกรณ์ใช้ไปแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณผู้ที่สนับสนุนอุปกรณ์ก็บริจาคนั่นแหละพูดได้มันตรงแกบริจาคมาคนละน้อย2 น้อยเนี่ยนะเอามายื่นให้กับมือก็มีผ่านบัญชีมาก็มีประมาณนั้นคล้ากันเรียบร้อยก็ได้ของใช้เนี่ยก็ได้ประโยชน์บ้านท่านก็มีประโยชน์ต่างก็เป็นประโยชน์นี่ก็คือสิ่งที่มันอยู่ด้วยกันได้โอเคไหมครับอ๋อหมดแล้วจ้ะลูกหมอก็คิดว่าพอต้องควรเหนื่อย เหนื่อย โอเคนะบ้านใครบ้านใครเนาะดูอีกครับแล้วดูอีกยังไม่สาใจดูอีกดูก็ดูมาแล้วก็ผมก็เป็นผู้มาตั้งนานไม่ได้กินน้ำเหมือนชาวบ้านกันเลยไหมสังเกตไหมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าคอแห้งแล้วนี่รู้สึกว่าคอมองเห็นน้ำขวดนึงแบบขวดเดียวเองนี่ไงแป๊บเดียวเองมันจะยากอะไรกันหมดหมดอ่ะงั้นบ้านใครบ้านใครเนาะพรุ่งนี้อย่าลืมประกอบสมาชีพชอบทำไมผมต้องห่วงเรื่องจังเรื่องของอาชีพเพราะมนุษย์เราถ้าไม่มีอาชีพมันไม่มีอินคัมแปลว่าไม่มีรายได้จ่ายทุกวันของกินไงของใช้จ่ายทุกวันเมื่อมันจ่ายทุกวันไม่มีเข้าอะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงเนี่ยมันต้องทำงานครับอะไรก็ได้ขอให้ทำเถอะขอให้มีรายได้บ้างเล็กน้อยถึงไม่รู้พึ่งตัวเองให้ได้ก่อนเบื้องต้นโอเคนั่นทำไมผมถึงสนับสนุนจังเรื่องของอาชีพขอให้ทำครับผมนะเมื่อเวลาทำแล้วขอให้พอกินพอใช้เห็นไหมจะเหลือกินเหลือใช้บ้างก็ดีจะเหลือขอเหลือพอบ้างก็ยิ่งดีมันเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมเรื่องเหลือเหลือขอเหลือพอแล้วไม่ต้องให้ใครก็เชิญก็ไม่มีใครเขาว่าเนี่ยจะให้แบ่งปันใครบ้างก็มันก็เป็นประโยชน์ก็แค่นั้นเองไม่ให้ก็หอไปด้วยก็แล้วกันเวลาหมดลมหายใจเนี่ยมันก็พูดกันจะอย่างนี้แหละครับถ้าพูดความจริงก็ต้องพูดกันอย่างนี้แหละที่มันเป็นจริงหรือใครจะว่างโอเคนะเอานะเมื่อเวลาหามาได้ก็อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานทรัพย์สินธนาคารและบริวารทั้งหมดนะฮะจะให้ปกป้องคุ้มครองกันแล้วแค่นี้ก็น่าจะคิดออกแล้วบ้างดูแลกันแค่นี้เองนะครับส่วนจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศขอให้3สหายทำหน้าที่มีพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้ท่านที่อยู่หน้าจอในขณะนี้วินาทีนี้และในวันต่อไปเกิดคนรุ่นหลังก็จะมาดูไงก็ไปรับไปอ้าว3สหายทำหน้าที่ปกป้องพวกของคนดีแล้วก็ไปทำลายหมู่มวลทั้งหมดมารทั้งหมดให้มันเกลี้ยงเลยไม่ว่าจะเป็นราหูมัจจุราชไซตอนซาตาน
สามสหายเขาทำหน้าที่ของเขาเองแต่เราแชร์กันอยู่ตรงนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงจริงโอไหมครับถ้าโอก็เอวังก็มีเท่ากับตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอและอามิตรพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมกินข้าวยังครับก็กินพร้อมกันนะโอเคแล้วไปต่อไปไหน